ดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟพงศ์วิทยาครับในรายการที่หลายๆคนขอมาหรือคุณผู้ชมรีเควสต์นั่นเองนี่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อรายการอะไรดีก็เรียกว่าคุณผู้ชมรีเควสต์ละกันนะครับผมก็เลยจัดให้เลยครับสำหรับ EP นี้นั่นก็คือ7อุโมงค์ผีสิงที่เขาว่ากันว่าน่ากลัวที่สุดในโลกนั่นเองครับเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปดีกว่านะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปอุโมงค์หลอนๆกันเนี่ยวันนี้นะครับเรามีตั๋วรถไฟรถด่วนที่จะพากันเข้าไปสู่ในอุโมงค์หลอนๆแบบนี้ครับฮ่องไคสตาร์เรลนั่นเองครับผมฮ่องไคสตาร์เรลเนี่ยเขาคือเกมฟรีทูเพย์หรือว่าเล่นฟรีแนวสเปซแฟนตาซี RPG นั่นเองครับเอาง่ายๆเลยก็คือสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้คือเราเนี่ยจะสามารถเดินทางไปกับขบวนรถไฟรุ่นดาวเพื่อค้นหาความเป็นจริงเกี่ยวข้องกับตัวเราในเกมนั่นเองครับโอ้ต้องบอกเลยว่าผู้เล่นเนี่ยจะได้ทั้งสำรวจโลกได้ค้นหาสมบัติได้ไขปริศนารวมไปถึงการเพลิดเพลินกับประสบการณ์ RPG ที่สมจริงในจักรวาลอันกว้างใหญ่และแสนอัศจรรย์ครับผมและที่สำคัญคือเกมนี้ส่วนตัวชอบกราฟิกเกมมากๆตัวละครเนี่ยมีเครื่องแต่งกายที่ปราณีตแล้วก็แบบโอ้โหรายละเอียดค่อนข้างดีสุดๆเลยครับตัวเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถเล่นได้ทั้งใน PC หรือว่าคอมแล้วก็ในมือถือนะครับผมสามารถเชื่อมข้อมูลเอาไว้กันได้เลยสลับเล่นบนแพลตฟอร์มไหนก็เล่นได้อย่างทั่วทุกสถานที่ทั่วทุกประเทศไทยและเล่นได้แบบชิลๆเลยครับผมมาเอาเป็นว่าสำหรับใครต้องการตั๋วรถไฟคันนี้นะครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้กดดาวน์โหลดอยู่สามารถเอาเมาส์เลื่อนไปกดคลิกหลังจากนั้นคุณผู้ชมนะครับก็จะสามารถขึ้นรถไฟขบวนรถนี้แล้วไปดูความหลอนใน EP นี้ได้เลยครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครได้รับตั๋วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่า7อุโมงค์ที่ขบวนรถไฟโฮงไคสตาร์เรลนั้นจะพาเราไปดูมีอะไรบ้างครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับสำหรับอุโมงค์ผีสิงชวนหลอนจากทั่วโลกนะครับอันดับแรกนี่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยอุโมงค์นั้นมีชื่อว่าอุโมงค์ผีสิงคิโยทากิหรือว่าคิโยทากิเทอร์เนลนั่นเองครับผมสำหรับประวัติของอุโมงค์นี้นะครับเขาบอกว่าอุโมงค์นี้คือหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นชื่อความหลอนที่สุดหนึ่งในท็อป10ของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้อุโมงค์แห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นในประมาณปีค.ศ.1929บนที่ที่เคยเป็นสนามรบและลานประหารมาแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าแค่ข้อมูลแค่นี้ก็สยองพอแล้วนะแต่เรื่องราวนี้ที่ทำให้อุโมงค์นี้โด่งดังขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องที่หญิงสาวคนหนึ่งมาฆ่าตัวตายใกล้ๆบริเวณนี้ในช่วงปี1998หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนพบเจอวิญญาณหญิงสาวนี้เรื่อยมาบางก็ว่าเคยได้ยินเสียงร้องไห้บางก็ว่าเคยเจอผู้หญิงยืนอยู่กลางถนนหรือหนักที่สุดเลยเคยเห็นเงาในกระจกหลังรถที่เธอเนี่ยได้มานั่งอยู่บนรถของคนเหล่านั้นมาแล้วก็มีเช่นกันนะว่ากันว่าถ้าเกิดมีสัญญาณไฟเขียวอยู่ตรงหน้าอุโมงค์สว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่ารีบขับรถไปเลยค่ะปล่อยให้ผ่านไปจนถึง1ไฟแดงก่อนแล้วค่อยขับไปในไฟเขียวอีกครั้งเพราะเชื่อกันว่าไฟเขียวแรกนั้นเป็นการเชื้อเชิญดวงวิญญาณให้เข้าอุโมงค์และหลอกเราเข้าไปก่อนที่ดวงวิญญาณของเรานั้นจะถูกเส้นไหว้และเราก็จะถูกฆ่าในอุโมงค์นี้แบบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองฮะเฮ้ยอุโมงค์นี้แอบน่ากลัวนะแต่ผมก็เคยได้ยินว่าอุโมงค์นี้คือขึ้นชื่อแบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบแฝงความน่ากลัวแล้วก็เป็นสถานที่ลึกลับอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยฮะอันดับแรกผ่านไปแล้วไปดูอันดับ2เลยอุโมงค์ที่2นี้อยู่ที่นิวเซาท์เวลออสเตรเลียโดยที่อุโมงค์นี้มีชื่อว่าอุโมงค์ทางรถไฟ Red Bank หรือ Red Bank Red Railway Tunnel ครับถ้าออกเสียงผิดขอประทานอภัยนะแต่พยายามออกเสียงให้แอคเซนต์ถูกที่สุดละเขาบอกว่าอุโมงค์รถไฟเก่านี้อยู่ในยุค1867ถึง1919โอ้โหเก่ากว่าญี่ปุ่นอีกนะฮะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปิดใช้งานไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะเป็นที่เรื่องลือว่ามีวิญญาณของเอมิลี่โบรสเขาบอกว่ามีวิญญาณของหญิงสาวคนนี้สิงสู่อยู่ซึ่งเธอเนี่ยเสียชีวิตเพราะถูกรถไฟชนในอุโมงค์นี้เมื่อปี1916คาดกันว่าเธอคงกำลังเดินผ่านเข้าไปในอุโมงค์ในจังหวะที่รถไฟเนี่ยกำลังเล่นมาพอดีแล้วเธอเนี่ยวิ่งหนีออกไม่ทันตรงกับคำบอกเล่าของคนที่เห็นวิญญาณเธอยืนอยู่นั่นเองครับและรวมถึงเงาดำที่ปรากฏอยู่ที่ผนังอุโมงค์และอุณหภูมิที่หนาวเย็นผิดปกติในนั้นเพียงแค่จุดๆเดียวด้วยนั่นเองครับโอ้แค่คิดก็ขนลุกแล้วฮะอันนี้คืออันดับ2ที่น่าสนใจนะครับผมต่อมาอันดับที่3ครับอุโมงค์นี้มีชื่อว่าอุโมงค์อินุคาเนะหรือว่าอินุคาเนะพาสเทอร์นอลนั่นเองครับเขาบอกว่าทางลอดอินุคาเนะหรือที่มีชื่อเรียกอีกชื่อนึงที่เรียกว่าอุโมงค์ซูเซสึหรือว่าซูเซสึโทนอลเนี่ยเป็นอุโมงค์เก่าที่เราใช้งานมานานแล้วขนาดพอลอดได้แค่รถยนต์เพียงแค่คันเดียวเท่านั้นเองมีเสียงเล่าลือกันทุกครั้งว่ามีคนพยายามจะเดินเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้แต่
จะมีเสียงลึกลับกระซิบให้หยุดอยู่เสมอราวกับว่าไม่อยากให้เข้าไปข้างในนี้บางก็ว่าเป็นเพราะเคยเกิดคดีฆาตกรรมในพื้นที่แห่งนี้บางก็ว่าเคยมีหญิงสาวเชื้อสายเกาหลีอาศัยอยู่แถวนี้ช่วงก่อนสงครามแต่ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายในช่วงที่2ประเทศเนี่ยเริ่มเป็นปรปักษ์กันแต่ก็ไม่รู้นะว่าเรื่องราวไหนเป็นเรื่องจริงหรือความเป็นจริงเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ที่นี่เนี่ยก็กลายมาเป็นจุดท้าทายความกล้ายอดนิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่นจนทางการเนี่ยต้องเอาบล็อกคอนกรีตมากั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้คนเข้าไปข้างในกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับก็คือเหมือนกับว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นในอดีตนะเนาะแล้วก็กลายเป็นสถานที่ล่าท้าผีชื่อดังที่นึงของญี่ปุ่นว่ากันแหละประวัติไม่ค่อยน่ากลัวเท่าอุโมงค์แรงไม่ค่อยมีใครเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เอามากันไว้ก็ดีครับอุโมงค์เก่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับผมอ่ะไปดูอันดับที่4กันต่อเลยครับโผล่ไปนู่นเลยครับผมออนทราริโอประเทศแคนาดาครับอุโมงค์นี้มีชื่อว่า Swimming Tunnel เว้ยถ้าแปลตามตัวเนี่ยก็คือเป็นอุโมงค์แบบคำรามอนุภาพบอกว่าสำหรับคนที่เคยไปล่าท้าผีในอุโมงค์นี้นะครับเล่ากันว่าถ้าไปยืนอยู่ณกลางอุโมงค์ตรงจุดที่มืดที่สุดในกลางคืนแล้วจุดไม้ขีดขึ้นมาไม้ขีดนั้นจะโดนลมพัดจนราวกับว่ามีคนมาเป่าใส่ในระยะประชิดเลยพร้อมกับจะมีเสียงผู้หญิงกรีดร้องอย่างโหยหวนอย่างเจ็บปวดซึ่งมีตำนานเดือนเนี่ยเล่ากันว่าแต่ก่อนเนี่ยมีหญิงสาวที่ประสบเหตุไฟไหม้จากฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆกับอุโมงค์เขาเนี่ยมาตายและเสียชีวิตที่นี่จนวิญญาณของเธอเนี่ยไม่สามารถไปไหนและวิญญาณของเธอเนี่ยจะไม่พอใจทุกครั้งเวลามีใครพยายามจะจุดไฟขึ้นในบริเวณนี้หรือสถานที่อย่างนี้นั่นเองครับแอบน่ากลัวนะประวัติที่มาค่อนข้างชัดเจนเลยด้วยและเมื่อเรามาถึงอันดับที่4แล้วเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างเดือดทุกอุโมงค์เลยก็ว่าได้แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูอันดับที่5กันต่อเนี่ยเราขออนุญาตพักแป๊บนึงเนื่องจากว่ารถไฟรถด่วนขบวนนี้สำหรับพงไคสตาร์เรลเนี่ยเขามีสิ่งดีๆจะมาโชว์ให้ดูอีกแล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมพร้อมๆกันเลยดีกว่าฮะงงนี่มันก็งงตีโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาสู่ฮงไคสตาร์เรลกันแล้วนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าภาพเนี่ยสวยงามมากๆไปลุยกันเลยความอลังการภาพความสวยงามจะเป็นยังไงนะครับผมเปิดฉากมาด้วยเหมือนจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะครับผมโอ้ยรายละเอียดตัวละครดีมากผมถ้าใครชอบเกมแนวเนื้อเรื่องนี่บอกเลยว่าเอาเรื่องเลยนะมาแล้วครับน่าจะเป็นฉากต่อสู้แล้วครับนี่คือเกม Space Fantasy RPG นะครับผมเราก็ต้องมาต่อสู้กับบอสกันก่อนเลยแล้วกันครับนี่มาแล้วครับโอ้โดนโจมตีไปก่อนนี่เราจะมีสกิลซิงเกิลทาร์เก็ตกับบราสนะครับเอาซิงเกิลทาร์เก็ตก่อนแล้วกันนี่ตีไปทีนึงลดไป 1% กูทาจริงยังไงดีนี่กดอันตีกดอันตีครับอันตีคือมีสกิลอันตีที่ตัวนะฮะอันตีมาแล้วก็ไงก็ฟาดไปเลย 4% โอ้โหยังได้อยู่อีกเทิร์นนึงอุ๊ยโดนสิอ้าแทงทะลุข้างหน้าถึงหัวใจจัดตัดอย่างนี้ดื้อเลยเหรอโอ้นี่ก็ถึงบอกถึงความทรงจำคุณผู้ชมเอาละฮะได้เวลาไปหยิบดาบแล้วครับมัฟเข้าให้โอ้ยร้อนแรงร้อนแรงแล้วไงแล้วไงร้อนแรงเอาไงดึงมันออกมาดึงมันออกมาไม่หนูกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับฉากต่อสู้ยังไม่จบสิเพื่อนดีครับพร้อมแล้วก็สกิลอีไปก่อนเลยชับ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 นี่ 6% ครับผมก็ยิงหัวกระบาลไปก่อนเลยนะบ้านเขาให้โอเคครับผมนี่สกิลนี้แรงกว่าชับ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 โอ้โหบลัสแทงเข้าไปครับผมโอ้โหพูดได้คำเดียวว่าสุดจัดประหลัดบอกสแลชเรียบร้อยโอ้ยแม่เหรอกลายเป็นดวงดาวไปแล้วฮะไงบ้างครับผู้ชมอันนี้คือตัวอย่างการเล่นของฮงไคสตาร์เรลนี่ครับผมต้องบอกเลยว่าเด็ดมากๆเลยสำหรับตัวเกมนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปนะฮะมีทั้งการรับรองหลายแพลตฟอร์มก็คือฟรีทูเพย์คือเล่นทั้งอุปกรณ์พกพาแล้วก็ PC ได้เลยครับผมเอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่สนใจเนี่ยห้ามพลาดเลยสำหรับฮงไคสตาร์เรลเอาเป็นว่าสำหรับใครนะครับที่อยากได้ตั๋วในการขึ้นรถไฟฮงไคสตาร์เรลนี้ใต้ลิงก์นี้ก็มีคลิปดาวน์โหลดอยู่สามารถจิ้มดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผมชมแค่คนเบต้านะบอกเลยว่าโอเพนเบต้าเด็ดวันนี้แน่นอนครับ
ตั๋วรถด่วนขบวนนี้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วไปดูอันดับที่5กันต่อเลยแล้วกันครับโอโบเบลเชนเทอร์เนลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับนี่คือตำนานเมืองชื่อดังของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้อุโมงค์นี้นะครับมีความยาว 3.2 กิโลเมตรคนที่ขับผ่านไปผ่านมาในอุโมงค์นี้เนี่ยว่ากันว่าจะพบเห็นหญิงชราสวมชุดสีขาวที่จู่ๆก็จะปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าและถ้าเกิดใครเนี่ยขับแล้วรับเธอขึ้นมาเธอเนี่ยจะบอกให้พาไปส่งตำรวจหน่อยแล้วจู่ๆเธอก็จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและทิ้งคราบรอยที่นั่งไว้ที่ข้างหลังรถเหมือนคราบเลือดด้วยฮะโอ้ยคนลุกว่าไม่มีใครอยู่หรอกแล้วมีคราบเลือดอยู่อ่ะอันดับที่5ถือว่าใช้ได้เลยไปดูอันดับที่6กันต่อเลยครับวนกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกแล้วครับอุโมงค์เยอะเหลือเกินโดยอุโมงค์อันดับที่6นี้มีชื่อว่าอุโมงค์อินุนาคิเทอร์เนลนั่นเองครับสำหรับอุโมงค์อินุนาคินะครับผมคืออุโมงค์ปริศนาที่เชื่อมระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะและโนกาตะมีตำนานเมืองเล่ากันว่าที่ปลายอุโมงค์นี้จะนำไปสู่หมู่บ้านลับแลที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ญี่ปุ่นใครที่เข้าไปแล้วจะหมดสิทธิ์กลับบ้านอีกเลยอุโมงค์อินุคามินิสร้างขึ้นมาในปี1975ภายหลังเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วเลยถูกทิ้งร้างไปกลายเป็นแหล่งมั่วสุมแล้วก็มีรายงานคดีการข่มขืนแล้วก็การฆาตกรรมอยู่เป็นระยะทำให้อุโมงค์แห่งนี้เนี่ยถูกปิดตายตลอดกาลผู้คนจึงลือกันว่ามีวิญญาณหลายวิญญาณเนี่ยสิงสถิตอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากพร้อมกับความเชื่อมากมายที่เชิญชวนให้บรรดานักล่าผีเนี่ยเข้าไปพิสูจน์กันอยู่บ่อยๆนั่นเองครับเชื่อเขาบอกว่ามันมีเมืองลับแลเลยเป็นเท่อะเอ้ยผมชอบตำนานอย่างนี้นะเอาจริงอันดับสุดท้ายครับว้าวแปลกฮะไปอยู่ประเทศอินเดียเลยมีชื่อว่าอุโมงค์หมายเลข33หรือว่า Terminal NO.33 นั่นเองครับเขาบอกว่าอุโมงค์นี้นะครับเป็นอุโมงค์ที่หล่อที่สุดในประเทศอินเดียเลยมีอีกชื่อนึงว่าอุโมงค์บาร็อกตั้งชื่อตามวิศวกรชาวอังกฤษที่เป็นผู้ริเริ่มสร้างอุโมงค์นี้ขึ้นมาแต่การสร้างประสบความล้มเหลวก่อนด้วยความอับอายของเขาจึงฆ่าตัวตายอยู่ที่นี่ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าดวงวิญญาณเขายังคงสิงสถิตอยู่ที่นี่และมักจะปรากฏกายให้เห็นอยู่บ่อยครั้งบางคนถึงขั้นคุยด้วยเลยก็มีแต่คลาดสายตาทีเดียวเขาก็แวบหายไปแล้วครับฟังดูเป็นผีที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่ก็ทำให้ชาวบ้านเดี๋ยวขนลุกทุกครั้งที่เจอและว่ากันว่าใครที่มาเที่ยวแห่งนี้ต้องเคยเจอฝรั่งใส่ชุดโบราณยืนแวบไปแวบมาในหลายๆจุดในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองฮะก็มีคนเสียชีวิตอ่ะก็พูดยากเหมือนกันนะครับเลยก็ฆ่าตัวตายยังไงสถานที่มันก็น่าจะเฮี้ยนพอสมควรเลยนะครับและนี่ก็คือ7อันดับอุโมงค์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกนั่นเองครับเสียดายไม่มีประเทศไทยนะแต่ประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยมีอุโมงค์มากมายป่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุโมงค์ทางผ่านรถที่แบบสั้นๆแล้วก็แบบไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าเข้าใจได้เลยครับผมแต่ต่อให้ไม่มีตำนานอุโมงค์เลยครับสำหรับตั๋วรถด่วนรถไฟคันนี้หรือว่าโฮคไกสตาร์เรลเนี่ยก็ยังสามารถพาผู้ชมได้นะไปสนุกแล้วก็สามารถร่วมเดินทางได้กับขบวนรถไฟแห่งดวงดาวนี้ได้อยู่ตลอดเวลาเลยครับซึ่งสำหรับใครนะครับสนใจอยากจะขึ้นรถไฟคันนี้หรือว่าโฮคไกสตาร์เรลก็สามารถเลือกเอานะครับผมมาที่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับ description และ top comment ผมจะแปะไว้นะครับให้ผู้ชมเนี่ยคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดรับตั๋วรถไฟขึ้นไปสู่ดวงดาวกันได้เลยครับผมอ่ะก็สำหรับในวันนี้นะครับผมสำหรับ7อุโมงค์นะครับถ้าเกิดใครรักกันชอบกันนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเพิ่มคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นเนื้อหาอะไรคุณผู้ชมสามารถ request มาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมอ่ะก็วันนี้ผมไม่ได้มีที่รายการอย่าลืมกดดาวน์โหลดแล้วก็รับตั๋วโฮคไกสตาร์เร็วมาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผมวันนี้ไปละ